รายการที่เปิดโอกาสให้กับน้องเด็กไทยทั่วประเทศได้มีโอกาสแสดงฝีมือในเรื่องของการผลิตสารคดีนะคะเราสนับสนุนให้น้องๆ ออกมาเรียนรู้นอกห้องเรียนค่ะเพื่อที่จะได้ทักษะแล้วก็ได้มีประสบการณ์ชีวิตกันอีกด้วยล่ะค่ะและสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณผู้ชมได้เห็นชมหน้าของน้องๆที่ได้รับรางวัลซุปเปอร์กบจูเนียร์ปี5และน้องๆที่ได้รับรางวัลบทสารคดียอดเยี่ยมกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราจะพาไปดูน้องๆที่ได้รับรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยมค่ะจะเป็นน้องๆทีมไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะผลงานที่เข้าชิงรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยมได้แก่ It is Modern Zoo โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจังหวัดชลบุรีสงขลาท่วงทำนองที่ไม่มีวันหยุดนิ่งโรงเรียนแสงทองวิทยาจังหวัดสงขลาชนพึ่งพาบนวิถีธาราแห่งความพอเพียงโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมจังหวัดเลยสปาเกลือโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกรุงเทพมหานครชุมชนคนต้นน้ำโรงเรียนประชาวิทย์จังหวัดลำปางปีนี้บอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าน้องๆเจ้าของแชมป์ถ่ายภาพยอดเยี่ยมไม่ได้ได้รางวัลมาได้ง่ายๆนะคะถ้าเกิดใครที่อยู่ในวงการโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นทีวีดิจิตอลหรือว่าเคเบิลทีวีนะคะก็ต้องแอบดูตัวน้องๆกันไว้ให้ดีๆเลยค่ะเพราะว่าน้องๆทุกทีมนะคะพัฒนาศักยภาพทั้งคุณภาพของภาพแล้วก็โปรดักชันมาสู้กันแบบไม่มีใครยอมใครเลยค่ะบางทีมนะคะก็ประดิษฐ์อุปกรณ์ทำมือหรือว่าบางทีมนะคะก็ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเช่นถ่ายภาพโดยใช้กล้องติดบนเฮลิคอปเตอร์มาสู้กันเพื่อให้ได้ภาพตามที่ต้องการนะคะเรียกได้ว่าคณะกรรมการของเราค่ะกุมขมับเลยนะคะว่าจะเลือกใครให้เป็นแชมป์ถ่ายภาพยอดเยี่ยมในปีนี้ค่ะที่เรียกได้ว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมและคณะกรรมการเป็นอย่างมากก็คือรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยมรางวัลที่มอบให้กับทีมที่ถ่ายภาพได้โดดเด่นด้วยการเนรมิตภาพสวยและสื่อความหมายคุณภาพของภาพงดงามและเหมาะสมกับเนื้อเรื่องได้ดีที่สุดค่ะและผลงานนะครับที่ได้รับรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยมได้แก่ผลงานชื่อว่าชุมชนพึ่งพาบนวิถีธาราแห่งความพอเพียงครับจากโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมจังหวัดเลยปี5ของเราก็
้ารางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยมไปด้วยนะคะแต่กว่าที่น้องๆเขาจะคว้ารางวัลนี้ไปได้ค่ะเบื้องหลังการถ่ายทำรวมไปถึงมุมมองแนวคิดของน้องๆที่เขาถ่ายทอดออกมาผ่านสารคดี5นาทีของพวกเขานั้นจะมีเบื้องหลังเป็นอย่างไรบ้างคงต้องติดตามกันค่ะรอช้าเลยดีกว่านะคะวันนี้ค่ะเราจะได้เห็นเทคนิควิธีการของเหล่าเด็กภัยหัวใจสารคดีน้องๆที่อยู่ทั้งบ้านหรือว่าผู้ปกครองหรือว่าโรงเรียนไหนนะคะที่กำลังคิดค้นพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือในการผลิตสารคดีอยู่แล้วก็บอกได้เลยค่ะว่าน้องๆในวันนี้นะคะมีเทคนิคดีๆมาฝากกันค่ะอ้าวว่าไปแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะนี่โอ้โหนี่ถ้าใครติดตามมาจากปีที่ผ่านมาก็จะเห็นนะครับว่าจากปีที่ผ่านมาทำเรื่องภูกระดึงนะต้องขนเครนนะครับขึ้นไปบนภูกระดึงหลายรอบเลยนะครับเพื่อจะเก็บภาพปีนี้ก็ได้ข่าวว่าเหนื่อยไม่แพ้กันเลยนะไหนใครเป็นช่างภาพครับขอยกมือหน่อย2คนปีนี้มีอุปสรรคอะไรยังไงบ้างเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับก็มีพายุเข้าด้วยครับโอ้ฟ้ามืดครึ้มไปถ่ายไม่ได้แสงมันไม่มีภาพที่ได้มันก็จะเป็นภาพมืดครึ้มต้องรอเวลานะครับรอนานมั้ยคะกว่าจะได้ก็แล้วแต่บางวันนะครับบางวันก็ไม่ได้ทั้งวันเลยมีซีนไหนที่แบบเราต้องเฝ้ารอเป็นพิเศษเพื่ออยากได้จริงๆภาพแบบนี้มีไหมมีครับมีภาพทำแบบฉันต้องภาพอะไรนะภาพทำแหลมทำแหลมอ๋อภาพแบบเก็บภาพนานๆแล้วจะมาฟาสต์สปีดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อครับต้องขึ้นภูผาแดงครับภูผาแดงครับเราต้องขึ้นตอนกลางคืนเพื่อเอาตอนเช้านะขึ้นตั้งแต่กี่โมงครับขึ้นตั้งแต่สามทุ่มนะสามทุ่มเพื่อจะไปพาทีขึ้นกี่โมงไปถึงตีห้าแล้วยังไงครับโอ้แล้วไปถึงจริงๆนี่กี่โมงไปถึงก่อนตีห้าใช่ไหมไปถึงก่อนครับถ่ายตั้งแต่ตีสี่ถึงสองโมงเช้าตั้งแต่ตีสี่ถึงสองโมงเช้าถึงแปดโมงนะครับโอ้ยังไงบ้างครับก็วันนี้มีแผนอะไรยังไงบ้างรอบที่เท่าไหร่แล้วฮะรอบที่สามผมจะได้ครับความจริงก็ได้ในระดับหนึ่งอยู่ครับแต่วันนั้นมันเป็นวันจันทร์ซึ่งต้องไปโรงเรียนด้วยครับไถถึง7โมงมันเอาไปทำแล้วมันไม่พอนะครับเมฆมันได้แค่ปึ๊บเดียวแล้วมันยังไม่อิ่มใจนะครับสำหรับพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดเราก็อยู่ยาวได้คงจะได้เต็มที่กับมันนะเรียกได้ว่ากว่าจะได้ภาพสักภาพเพื่อมาบอกเล่าความงดงามของชุมชนบ้านเกิดก็ต้องบุกป่าฝ่าดงกันขนาดนี้เลยนะคะทางก็มืดเขาก็ชันทุ่มเทกันขนาดนี้ต้องขอยกนิ้วให้เลยค่ะเพื่อจะถึงที่ถ่ายทำมาแล้วนะครับก็เหลืออีกประมาณ50เมตรครับน่าจะได้ทำไมต้องขึ้นมาเอาที่นี่ด้วยครับเดี๋ยวที่นี่มันเป็นวิวที่สวยที่สุดเท่าที่ไปถ่ายไปดูมาครับทำชัตเตอร์ของเราใช้โลหะให้ตัวนี้กับตัวนี้ประจุไฟฟ้ามันเชื่อมกันเงินแค่ครับเงินก็เป็นหนึ่งในโลหะเหมือนกันครับนี่นะครับวิธีการใช้ของเราง่ายนิดเดียวครับขอเสียงหน่อยตั้งแต่ตีสี่ถึงสองโมงเช้าถึงแปดโมงนะครับโอ้แล้วได้ภาพทำแบบอย่างที่เราต้องการไหมครับเป็นยังไงคุ้มไหมคุ้มค่าอยู่ครับ น่าจะคุ้มนะครับเพราะว่าการเดินทางขึ้นไปเก็บภาพนี้ทำให้ได้รับรางวัลในปีนี้ไปไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆจากภูกระดึงวิทยาคมมากเลยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยนะครับหวานทีม V2 แห่งโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคมจังหวัดเลยเด็กไทยหัวใจสารคดีแห่งที่ราบสูงแชมป์ซุปเปอร์กบจูเนียร์2ปีซ้อนไม่ยอมปล่อยให้รางวัลนี้กับใครค่ะด้วยคุณภาพและโปรดักชันระดับมืออาชีพยังอายน้องๆก้าวข้ามข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีแต่ใช้ความมุ่งมั่นและตั้งใจผนวกกับความรักและความเข้าใจในเรื่องราวและการทำงานเป็นทีมถ่ายทอดออกมาเป็นภาพเล่าเรื่องได้อย่างสวยงามค่ะThank you.
ในขณะที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปแต่ที่นี่ชุมชนผาสามยอดอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยบ้านของผมชุมชนที่ไม่เร่งรีบกว่า30ปีที่ชุมชนแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นผู้คนพึ่งพาและช่วยเหลือกันและกันชุมชนแห่งนี้จะมีอะไรดีนะเหรอครับเพราะว่าชุมชนแห่งนี้มีแหล่งต้นน้ำที่เกิดจากธรรมชาติและมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีครับใช่แล้วครับและตอนนี้มันจะพาทุกคนไปยังจุดที่ถือว่าเป็นต้นทางของน้ำทั้งหมดที่ใช้ในหมู่บ้านครับน้ำทั้งหมดก็จะถูกลำเลียงไปตามคลองเล็กนี้นะครับซึ่งจะนำไปทำประปาหมู่บ้านได้ทั้งชุมชนเลยทีเดียวครับจากแนวคิดของชาวบ้านและความร่วมมือของคนในชุมชนจึงมีท่อที่ตั้งอย่างที่เห็นชาวบ้านเรียกว่าเบรกน้ำคุณสมบัติพิเศษของท่อนี้ก็คือเพื่อชะลอน้ำไม่ให้น้ำไหลผ่านบนที่ราบชันเร็วจนเกินไปทำให้ชาวบ้านสามารถใช้น้ำประปาได้อย่างทั่วถึงกันทั้งชุมชนแต่ก่อนเพิ่นเก็บเงินได้นี่เพิ่นว่าบ้านนี้มันเป็นบ้านน้ำต้นน้ำก็เลยบ่อันมาให้เสียเงินใช่ทุกอย่างล่ะเขาซักผ้าซักแพร่อาบน้ำบ่ใช่กินอย่างเดียวบ่บริโภคอย่างเดียวหมดผักหมดเมฆหมดสวนส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรนะครับเครื่องนี้ล่ะครับช่วยได้ครับเครื่องตะบันน้ำถือว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่สำคัญมากกับทางด้านการเกษตรจากการคิดค้นของคนในชุมชนเพื่อหาสิ่งที่ดีที่สุดและเข้ากับวิถีชุมชนซึ่งนำภูมิปัญญามาต่อยอดทำให้เครื่องตะบันน้ำที่ไม่ต้องใช้พลังงานจะทำงานได้ผลดีเลยทีเดียวครับได้แล้วครับเครื่องตะบันน้ำแบบเก่าจะใช้ท่อ PVC นะปัญหาของท่อ PVC คือมันขับน้ำได้น้อยแล้วก็แรงดันมันก็จะน้อยเวลาสูบขึ้นที่สูงมันจะระเบิดก็เลยเปลี่ยนเป็นถังเหล็กเปลี่ยนให้มันได้เยอะขึ้นตอนนั้นมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ทำลองผิดลองถูกขยะขึ้นภูเขาเครื่องตะบันน้ำที่ได้รับการพัฒนาแล้วสามารถปั๊มน้ำได้สูงถึง25เมตร1นาทีได้มากกว่า20ลิตรทั้งวันก็เกือบ 30,000 ลิตรเลยทีเดียวครับถึงมันจะได้น้อยกว่าสูบน้ำแต่เราก็ได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะว่าบางคนคิดว่ามีเงินเสียค่าไฟค่าน้ำมันจะไม่สนใจตรงนี้ถ้าเราคิดว่าเราอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะว่าตรงนี้สำคัญก็ดีใจค่ะที่เป็นเงินส่วนหนึ่งที่ดูแลรักษาต้นน้ำในหมู่บ้านเฮาค่ะภูมิใจที่ได้อยู่มีสิ่งแวดล้อมมีทรัพยากรที่เป็นธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์เฮาก็อาศัยธรรมชาติถ้าธรรมชาติบ่มีเฮาเนี่ยธรรมชาติอยู่ได้แต่เฮาบ่มีธรรมชาติเฮาอยู่บ่ได้สายน้ำและวิถีชีวิตของคนในชุมชนผาสามยอดชุมชนที่ชาวบ้านอยู่กับธรรมชาติด้วยการดูแลธรรมชาติหากศตวรรษที่21นั้นเต็มไปด้วยการเรียนรู้และการพัฒนาให้เท่าทันกันแต่การพัฒนานั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสูญเสียวิถีชีวิตแบบเดิมไปภูมิปัญญาของคนโบราณไม่ว่าจะศตวรรษไหนหากเรารู้จักนำมาปรับใช้ให้ทันยุคทันสมัยนั่นแหละครับจึงทำให้ชุมชนผาสามยอดพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยในศตวรรษที่21ครับถือ
ือว่าโดดเด่นและเก่งมากที่สามารถถ่ายภาพธรรมชาติวิถีชีวิตของชุมชนบ้านเกิดให้ออกมาสวยงามและอิ่มเอมไปกับความงามความสุขของผู้คนในชุมชนที่มีต่อทาราแหล่งต้นน้ำของชุมชนค่ะมาดูเบื้องหลังการทำงานของน้องๆกันดีกว่าค่ะว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างและน้องๆเขามีแนวคิดหรือมีวิธีการแก้ปัญหากันยังไงค่ะระวังเตะซอเด้อจะไปถ่ายเครื่องกระบันน้ำครับที่ได้อาจารย์เกษมนะครับแต่ว่าตอนนี้เราได้เดินเอาครับรถไม่มีครับข้างหน้าก็หนทางก็ไม่ค่อยดีครับเป็นหนทางขี้โตมครับเละครับแล้วก็มีหมา2ตัวกำลังเห่าอยู่ครับพร้อมลุยหรือยังครับอะไรครับพร้อมลุยหมาหรือยังครับพร้อมแล้วครับสงสัยมันจะรอคนเห่าครับรอคนเห่าซะนะเห่าคนรอเห่าคนรอครับพูดผิดครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับพร้อมลุยหมายังครับพร้อมแล้วครับคิดว่าจะชนะไหมครับวันนี้ชนะครับชนะนะครับมาวันนี้ปัญหาของเราคืออะไรครับปัญหาตอนนี้ก็คือทางข้างหน้าเป็นเต็มไปด้วยอุปสรรค1หมา2หมู3ขี้โคลนค่ะทำไงครับเอาโคลนออกจากล้อรถครับมันปั่นยากครับเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้หมาไม่ทันครับไม่ทราบว่าคุณจะปั่นยากหรือปั่นจักรยานครับปั่นจักรยานยากครับแต่แม้ว่าทีมนี้จะดูเหมือนว่าการถ่ายทำในชุมชนไม่น่าจะยากแต่ก็มีปัญหาอุปสรรคให้เด็กน้อยเหล่านี้ต้องร่วมกันคิดแก้ไขปัญหากันตลอดค่ะมาดูวิธีแก้ปัญหาของเด็กๆกันค่ะคิดว่าตอนไปถ่ายเคสนะครับเราไปถ่ายปุ๊บเรากล้องไปไม่ได้ชาวบ้านพอเห็นตอนแรกพูดให้ข้อมูลเราดีนะครับพอเจอกล้องเท่านั้นแหละครับเป็นยังไงครับเป็นเหมือนหุ่นยนต์เลยคือพอกล้องขึ้นมาพูดไม่ออกครับครับเอาแล้วเราแก้ปัญหายังไงล่ะพี่แบบแอบๆไปไม่ให้เขารู้ว่าเราถ่ายอยู่นะครับอ๋อคือเหมือนกับคือถ้าลองพี่จินตนาการนะคือนั่งคุยอยู่เนี้ยแต่มีกล้องซ่อนอยู่แล้วก็ซูมเอาอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ครับบางครั้งไปนั่งข้างๆแล้วแอบบันทึกค่ะคือพวกเราเองก็เหมือนต้องปรับตัวนะสรรหาเทคนิควิธีการมาใช้เนาะครับก็ดีใจค่ะที่เป็นนั่นส่วนหนึ่งที่ดูแลรักษาต้นน้ำในหมู่บ้านเฮาค่ะภูมิใจที่ได้อยู่มีสิ่งแวดล้อมมีทรัพยากรที่เป็นธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์เฮาก็อาศัยธรรมชาติถ้าธรรมชาติบ่มีเฮาเนี่ยธรรมชาติอยู่ได้แต่เฮาบ่มีธรรมชาติเฮาอยู่จากที่เราได้ลงกองกันมาประมาณ 4-5 วันก็พบปัญหาฝนตกครับฝนตกตลอดเลยครับลงกองฝนตกปั๊บขี่รถหนีฝนมันก็ตามมาขี่รถกลับมาก็ฝนก็ยังตกอยู่ครับถ่ายทำไม่ได้เลยครับยิ่งเวลาใกล้เข้ามาแล้วอย่าแย่งยิ่งเวลาใกล้เข้ามาแล้วก็ยิ่งมีปัญหาเยอะครับผมปัญหาเรื่องฝนอย่างเดียวเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะได้ถ่ายกลางแจ้งหรือไม่ก็แบบผู้คนวิถีชีวิตอะไรเงี้ยแต่ทีนี้เนี่ยฝนตกเขาก็เข้าบ้านนอนกันหมดเลยแม้ว่าจะเจอเรื่องฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจค่ะถือว่าเป็นอุปสรรคที่เรียกว่าควบคุมไม่ได้แต่น้องๆก็ไม่คิดจะละความพยายามในการถ่ายทำค่ะหลังจากที่ฝนหยุดตกแล้วเราก็ออกลงพื้นที่ต่อครับผมวันนี้กำลังเดินไปหาน้ำผุดข้างหน้านู่นหรือเส้นทางก็เส้นทางนั่นแหละครับยินข่าวว่าโคตรลื่นไม่ใช่หรอทางเส้นนี้เยอะมากครับเกือบลมไปแล้วครับวันนี้เรามาทำอะไรครับมาหามุมถ่ายภาพทำลับครับหาเจอยังครับตอนนี้ก็ยังไม่เจอครับยังหามุมที่ใช่มุมที่ชอบยังไม่ได้เลยครับทำไมต้องมาหาในป่าแบบนี้ครับก็อยากได้มุมที่แปลกใหม่ครับแล้วก็มุมที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนก็เลยต้องมาหาในที่แบบนี้นะครับหนึ่งในความโดดเด่นของน้องๆทีมภูกระดึงก็คือความไม่ย่อท้อถอยต่ออะไรง่ายๆแค่มุมภาพในชุมชนในหมู่บ้านน้องๆต่างคิดและสร้างสรรค์ภาพทั้งมุมภายในน้ำบนรถบนเขา
แม้แต่ต้องใช้กำลังภายในปีนต้นไม้กันแบบนี้พยายามกันมากๆเลยล่ะค่ะคิดว่าภารกิจทำแบบจะไปได้สวยไหมครับก็คิดว่าเราพยายามขนาดนี้แล้วครับถ้าไม่ไปได้สวยมันก็คงจะไม่ได้ครับเรียกได้ว่าใส่ใจทุกมุมภาพพยายามแบบไม่ลดละค่ะเพื่อให้ทุกภาพของสารคดีตลอด5นาทีที่ถ่ายทอดออกมาให้ผู้ชมทั้งประเทศได้ชมนั้นงดงามและสื่อความหมายของเรื่องออกมาให้ดีที่สุดแต่เรื่องราวของความมุ่งมั่นตั้งใจในการถ่ายภาพไม่ได้มีเฉพาะทีมแชมป์เท่านั้นค่ะยังมีน้องๆอีกหลายทีมที่ภาพสวยไม่แพ้กันจะเป็นทีมไหนและภาพจะงดงามเพียงใดติดตามช่วงหน้าค่ะที่โดดเด่นเรื่องภาพค่ะเพราะว่าน้องๆหลายๆทีมก็มีภาพที่สวยงามไม่แพ้กันนะคะน้องๆแต่ละทีมค่ะก็พยายามพัฒนาศักยภาพในเรื่องของโปรดักชันนะคะแล้วก็สร้างสรรค์มุมภาพใหม่ๆค่ะรวมถึงการถ่ายทอดมุมมองแนวคิดผ่านการผลิตสารคดี5นาทีของน้องๆเรียกได้ว่าแต่ละทีมเนี่ยไม่มีใครยอมใครเลยนะคะปีนี้ค่ะถือว่าเป็นอีกปีนึงที่ทำให้คณะกรรมการของเรานะคะเครียดกันไปตามๆกันเลยค่ะว่าจะเลือกให้ใครเป็นแชมป์ถ่ายภาพยอดเยี่ยมในปีนี้ค่ะชื่นชมน้องๆที่ส่งผลงานเข้ามาประกวดทุกๆทีมเลยนะคะก็จากครั้งแรกที่ได้ดูนะคะจนมาครั้งนี้ก็มีการนำไปพัฒนาเนี่ยต้องชมว่าน้องทุกทีมเลยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากนะคะแต่จะมากน้อยยังไงต่างกันเนี่ยก็ย่อมมีความแตกต่างนั่นแหละนะคะบางทีมก็พัฒนาถึงขั้นที่เรียกว่ามืออาชีพยังอายเลยนะคะแต่บางทีมก็คงต้องให้กำลังใจว่าพัฒนาอีกสักหน่อยนะก็อาจจะเข้าที่เข้าทางขึ้นและอีกหนึ่งผลงานจากโรงเรียนประชาวิทย์จังหวัดลำปางที่ภาพสวยไม่แพ้ใครจนเป็นหนึ่งในทีมที่ได้เข้าชิงรางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยมภาพจะสวยงามแค่ไหนไปชมพร้อมๆกันค่ะแสงตะวันที่สาดส่องผ่านทิวเขาป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้เขียวกระจีสัตว์ปีกที่โบยบินอยู่บนท้องฟ้าเสียงสายน้ำลำธารจากต้นน้ำแม้จะเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆแต่ก็เป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่งดงามตอนนี้เราก็อยู่กันที่หมู่บ้านสามขาอำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปาง
หมู่บ้านนี้นะคะได้รับรางวัลเรื่องการจัดการน้ำและในวันนี้เราจะมาดูกันว่าพวกเขามีวิธีการจัดการน้ำอย่างไรค่ะคุณลุงจำนงค่ะซึ่งเป็นป่าชาวบ้านของหมู่บ้านนี้คุณลุงคะหนูอยากทราบว่าการจัดการดูแลน้ำของหมู่บ้านนี้ค่ะเริ่มจากอะไรล่ะคะคือการจัดการน้ำก็เราเริ่มจากป่าก่อนเราดูแลเรื่องป่าก่อนแล้วก็เราก็ทำฝายสะลอน้ำคือฝายแม่นั่นแหละแล้วก็ทำมาเป็นชั้นๆเวลาฝนตกลงมาปั๊บมันก็จะไหลจากข้างบนลงมาหาข้างล่างมันก็ไหลมาผลสุดท้ายมันก็ลงมาที่ต่ำที่ห้วยใหญ่ๆแล้วเราต้องทำฝายถ้าเราไม่ทำฝายมันก็น้ำมันก็จะไหลพรวดก็เดี๋ยวลุงจะพาไปดูที่ในห้วยตอนนี้เลยคุณลุงช่วยบอกเหตุผลหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมหมู่บ้านนี้เนี่ยถึงคิดที่จะทำฝายแล้วพอทำฝายเสร็จแล้วเนี่ยค่ะส่งผลยังไงต่อป่าไม้ต่อหมู่บ้านบ้างค่ะอ๋อเมื่อก่อนมันเกิดความแห้งแล้งแล้วก็เกิดตะกอนไปเต็มอ่างเราก็คิดบอกว่าเราอยู่ต้นน้ำเราป่าเราก็พยายามจะช่วยกันทำฝายผลสุดท้ายฝายที่เราทำมาประมาณ10กว่าปีแล้วก็ได้ผลที่เราได้น้ำมาตะกอนก็ไม่ต้องเต็มอ่างอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็มันจะมีข้างบนอีกแล้วเราจะพาไปดูไปไหมบริเวณนี้คือต้นน้ำจุดเริ่มต้นประปาหมู่บ้านที่ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในการดำเนินชีวิตการทำเกษตรสร้างอาชีพสร้างความภาคภูมิใจเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสืบสานแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับคนในชุมชนและผู้ที่มาเยือนเกิดแรงบันดาลใจจากคนกลุ่มเล็กๆสู่สังคมภายนอกก็หลายๆอย่างเราปลูกผักแล้วก็มีน้ำใส่แล้วเรากินเราก็ได้กินอาบเราก็ได้อาบแต่ถ้าไม่มีฝายก็แย่แล้วของกินเป็นอาหารในป่ามันก็มีเปลือกเป็นเห็ดเป็นหน่อไม้เป็นของซุปเปอร์มาร์เก็ตในป่าก็มีขึ้นหนักคนนี้เป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนชุมชนต้องอาศัยอยู่อาศัยกินกับพวกพืชผักพวกนี้แล้วเป็นการลดรายจ่ายของครอบครัวในเรื่องของการซื้อผักมาบริโภคจากผืนดินที่แตกระแหงสู่ความอุดมสมบูรณ์ของผืนน้ำผืนป่าและสิ่งมีชีวิตด้วยแรงกายแรงใจของชาวบ้านสามขาความอุดมสมบูรณ์นี้จะส่งผ่านไปยังรุ่นสู่รุ่นและหากพวกเรายังคงให้ความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำนี้น้ำก็จะยังคงอยู่กับเราตลอดไปสวยงามของภาพเบื้องหน้าและสะท้อนการทำงานเบื้องหลังของน้องๆที่งานนี้น้องแต่ละทีมต่างก็ระดมความคิดเทคนิคและศัพท์กำลังที่มีอยู่มาช่วยกันเนรมิตให้เกิดภาพได้อย่างงดงามค่ะโดยเฉพาะการเฟ้นหาสถานที่ถ่ายทำเพื่อให้ได้มุมภาพที่สื่อความหมายที่สุดค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกซีนหนึ่งนะคะที่ทีมของพี่บูมกำลังถ่ายทำกันดูความยากลำบากนะคะว่าเขาต้องแบบลงเรือไปเลยนะต้องแบบลุยจริงๆค่ะมีเอากล้องลงไปใต้น้ำถ่ายด้วยนะคะ
ตัวใหญ่กว่าแขนบูมอีกบางทีมก็ต้องอดทนต่อสภาพอากาศหรือว่าสภาพแวดล้อมทุกรูปแบบค่ะตอนนี้เรากำลังประกอบเครนกันอยู่นะคะเพื่อให้ได้ภาพที่เอ้ยฟ้าเริ่มสว่างแล้วนี่เครนกี่เมตรหรอ6เมตรทางหรือเปล่าตอนนี้ก็ประมาณ4ทุ่มครึ่งแล้วครับแล้วก็มาถ่ายฉากพิเศษกันในสารคดีซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กันที่จุดที่มืดที่สุดของสถานเปิดเขาเขียวนะครับครับแล้วตอนนี้เราก็กำลังเสียวหลังเสียวหลังอะเดินไปเก็บคุมหลังที่ไม่อยากอยู่หลังได้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คือไม่อยากอยู่หลังอะครับแล้วตอนนี้เราก็กำลังเดินไปเก็บกล้องที่เรากำลังได้ตั้งถ่ายไว้นะครับก็คือตอนนี้อยากจะบอกว่ามืดมากๆครับเพราะเราอยู่กันที่จุดที่มืดที่สุดของสถานเปิดเขาเขียวเพื่อที่จะได้เห็นบางอย่างที่เราอยากจะนำเสนอซึ่งเป็นเทคนิคที่ยากมากๆก็เดี๋ยวเราติดตามชมกันต่อในสารคดีนะหรือบางทีมไอเดียบันเจิดหาวิธีการก้าวข้ามข้อจำกัดในการขาดกำลังทรัพย์หรือไม่มีอุปกรณ์เอื้อต่อการถ่ายทำด้วยการประยุกต์ประดิษฐ์อุปกรณ์หรือสิ่งที่เข้ามาช่วยถ่ายทำให้ได้ภาพนั้นออกมาตามความต้องการอย่างทีมนี้ค่ะที่ก่อนเรามีไม่มีแผนกนึงฮะเรียกว่าไฟเอฟเฟกต์หลายคนอาจจะว่าหลายคนอาจจะคิดว่ามีคนมาเผาป่าหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะเป็นไฟเอฟเฟกต์ของเราทำอะไรครับทำอะไรทำหมอกครับหมอกเทียมครับอะไรฮะเรียกง่ายว่าหมอกเทียมครับเพื่ออะไรครับเพื่อได้รสชาติอารมณ์ที่เลี้ยวเฟี้ยวขึ้นกรุณาขยายคำว่าเลี้ยวเฟี้ยวครับคือได้อัตลักษณ์ในการดูครับได้อารมณ์ไม่อินครับเนื้อฟิวครับมีฟิวช่วยนั่งลงได้ไหมฮะครับนั่งลงครับแต่ตอนนี้มันจะดับแล้วยังไม่พอนะคะรวมไปถึงการระดมกล้องหลายมุมหลายขนาดภาพยกมาทั้งเครนรางดอลลี่หรือแม้แต่เฮลิคอปเตอร์อย่างอดีตทีมเจ้าของรางวัลถ่ายภาพ2ปีซ้อนโรงเรียนแสงทองวิทยาจังหวัดสงขลาจะเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้าค่ะพร้อมจะมอบรอยยิ้มและความประทับใจให้กับผู้ที่มาเยี่ยมเยือนโดยมีการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจเปรียบกับธรรมชาติที่สวยงามอีกด้วยรูปแบบตึกที่เรียงตัวกันอย่างสวยงามนี้มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติและมีรูปแบบที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวมีเอกลักษณ์ที่งดงามของตัวเองและนี่ก็คือถนนนางงามถนนสายเล็กๆแห่งนี้นะครับยังเป็นถนนที่มีความเก่าแก่มากและร้านค้าหลายๆร้านนะครับก็อยู่คู่กันมาอย่างยาวนานเช่นกันงั้นผมว่าเราจะเสียเวลากันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลยดีกว่าว่าร้านค้าที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นยังไงตามเลยสองข้างทางที่เต็มไปด้วยร้านค้าเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในถนนนี้ที่มีสินค้ามากมายให้ผู้ที่มาสัมผัสได้รับอารมณ์ความเป็นคลาสสิกที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเลยครับและนี่นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแล้วก็ไม่เหมือนใครเลยนะครับอ
มงคลมหาราชพระพุทธรูปปางห้ามญาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ล้อด้วยทองเหลืองบริสุทธิ์สูง 19.9 เมตรหนักกว่า200ตันจะลองเดินออกมาอีกนิดคุณจะเห็นวิวทิวทัศน์ทั่วเมืองสงขลาเลยแหละครับโลกหมุนและพัฒนาไปเรื่อยๆแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรอนุรักษ์และตระหนักถึงความสำคัญของมันนั่นก็คือธรรมชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สวยงามของภาคใต้ที่นี่มีน้ำตกถึง7ชั้นและน้ำตกที่สวยที่สุดก็คงไม่พ้นชั้น3นั่นก็คือโตนงาช้างดูจากปริมาณเหงื่อบนหน้านะครับก็พอที่จะเดาได้ว่าทางที่ขึ้นมาเนี่ยมันชันขนาดไหนแต่เหนื่อยขนาดนี้นะครับยังแค่ครึ่งทางเองเลยการที่เราจะขึ้นไปชมความงามของน้ำตกโตนงาช้างนั้นอาจจะต้องเหนื่อยสักหน่อยนึงแต่ผมขอรับประกันได้เลยว่าความเหน็ดเหนื่อยนั้นคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้เห็นครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของจังหวัดสงขลาที่คนรุ่นเดิมสร้างแนวคนรุ่นหลังว่ากันว่าปัจจุบันคือชิ้นส่วนเล็กๆที่ต่อเติมร้อยเรียงกันของอดีตและชิ้นส่วนเล็กๆนี้หากเติมกันอย่างดีก็จะเป็นรากฐานที่มั่นคงหากจะบอกว่าเราพัฒนาไปแล้วก็คงจะไม่ได้เพราะหลายๆสิ่งที่คุณได้เห็นอาจแค่กำลังพัฒนาอย่างช้าๆและก็ยังมีอีกหลายสิ่งที่พร้อมต้อนรับกับสถานการณ์ในอนาคตทั้งแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเศรษฐกิจล้วนกำลังก้าวเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่ลืมดูแลสิ่งแวดล้อมเดิมอาจจะไม่ใช่ก้าวที่ยิ่งใหญ่และรวดเร็วในคราวเดียวแต่ก็เป็นก้าวที่แข็งแรงและมั่นคงปัจจุบันแม้ผ่านไปหนึ่งวินาทีก็คืออดีตและทุกๆวินาทีนี้เราจะทำให้เต็มที่เพื่อจะเป็นพื้นฐานที่มั่นคงของอนาคตข้างหน้าต่อไปโรงเรียนแสงทองวิทยาจังหวัดสงขลาค่ะเด็กใต้หัวใจสารคดีนะคะเป็นแชมป์ถ่ายภาพยอดเยี่ยมมาแล้ว2ปีซ้อนค่ะตั้งแต่กบจูเนี่ยปี3แล้วก็กบจูเนี่ยปี4น้องๆทีมนี้นะคะมีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้เทคนิคการถ่ายภาพรวมไปถึงมีความรู้ในเรื่องของอุปกรณ์การถ่ายภาพแบบดีมากๆเลยนะคะที่สำคัญค่ะน้องๆมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เป็นเจ้าความคิดค่ะสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของวิถีชีวิตซาไกความสวยงามของถ้ำภูผาเพชรค่ะจนชนะใจกรรมการและคนไทยทั้งประเทศมาแล้วค่ะและตอนนี้ผมก็อยู่ปากทางเข้าถ้ำแล้วนะครับท่านผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าภายในถ้ำจะสวยงามและยิ่งใหญ่ขนาดไหนงั้นอย่ารอช้าครับตามผมไปเลยดีกว่าครับเมื่อผมได้เข้ามาภายในถ้ำผมรู้สึกได้ว่าภายในถ้ำมีบริเวณที่กว้างขวางและใหญ่โตมากด้วยพื้นที่กว่า 20,000 ตารางวาทำให้ผมรู้สึกไม่อึดอัดเลยเมื่ออยู่ในถ้ำนอกจากนี้ผมยังหายใจได้สะดวกเนื่องจากภายในถ้ำมีลานแสงมรกตซึ่งเป็นศูนย์กลางของการถ่ายเทอากาศที่ใหญ่ที่สุดลานแสงมรกตจะมีลักษณะเป็นช่องโหว่บริเวณเพดานถ้ำซึ่งมีแสงแดดสาดส่องลงมากระทบกับก้อนหินก้อนหนึ่งที่ตั้งสง่าอยู่บริเวณตรงกลางของแสง
ทำให้ผมรู้สึกถึงความตะการตาทุกครั้งที่ได้พบเห็นสิ่งเหล่านี้ทำให้ระบบนิเวศในถ้ำสมบูรณ์เป็นทั้งที่ลอกคราบของแมลงและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดเมื่อผมได้เดินมารอบๆถ้ำผมก็ได้เห็นถึงลักษณะของหินที่ดูแปลกตาออกไปไม่ว่าจะเป็นหินที่เกิดจากการกัดซอกของน้ำหรือหินที่เกิดจากการหยดของน้ำจนเป็นหินงอกหินย้อยและมีบางส่วนที่หินงอกกับหินย้อยมาชนกันจนกลายเป็นเสาขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเสาคำสุริยันนอกจากนี้หินภายในถ้ำยังมีลักษณะเป็นประกายเรียบเรียบในปีนี้นะคะกบจูเนียร์ปี5ค่ะน้องๆก็ยังคงไว้ลายแชมป์เก่านะคะด้วยกับการเป็นผู้นำเทคโนโลยีการถ่ายภาพค่ะเรียกได้ว่าแค่ภาพเบื้องหน้านะคะมืออาชีพเนี่ยยังต้องตกใจเลยค่ะอึ้งไปกับภาพสวยๆที่น้องๆถ่ายมาได้นะคะวันนี้ค่ะจะมีบรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายทำของน้องๆกว่าที่พวกเขาจะได้ภาพสวยๆเหล่านี้มาเขาจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะนี่นะครับเราอยู่กันที่พระยืนพระยืนครับผมอยู่บนเขาคอหงส์ครับตอนนี้นะคะก็กำลังเซตอุปกรณ์กันอยู่ค่ะซึ่งทีมนี้เนี่ยไม่ธรรมดานอกจากกล้องนอกจากขากล้องยังมีอุปกรณ์อะไรที่ดูแล้วงงมากเลยเดี๋ยวคงต้องเข้าไปคุยค่ะว่าตอนนี้เขากำลังเตรียมอุปกรณ์อะไรกันบ้างเอาน้องๆครับอุปกรณ์หน้าตาไม่คุ้นเลยเล่าให้ฟังหน่อยว่าอันนี้คืออะไรที่เรากำลังเซตกันอยู่ค่ะอันนี้คือเคน11ฟุตครับผมโหและนี่เรามีความรู้ในเรื่องการเซตอุปกรณ์การทำอุปกรณ์อย่างนี้ได้ไงคะอ๋อมีพี่คนนึงเขาแนะนำมาครับเขาบอกว่าเวลาถ่ายวีดีโอมันมีแค่มือกับขากล้องอยู่มันไม่พอมันต้องหาอะไรที่มันแบบดูแปลกตาคนบ้างกล้องกำลังยกขึ้นบางทีมืออาจจะยกไม่ถึงครับก็เลยอาจจะมีอุปกรณ์ช่วยก็คือพวกเคนพวกนี้ครับแล้วมันยังดีกว่าคือมันยกได้สูงกว่ามือคนแล้วมันก็นิ่งกว่าที่ปีที่แล้วแบบนี้มีหรือยังยังไม่มียังไม่มีแปลว่าปีนี้เรามีการอัปเกรดด้วยใช่ครับโอ้โหแล้วนอกจากพี่ที่เขาแนะนำนี่คือเราไปหาข้อมูลความรู้จากที่อื่นอีกไหมคะครับต้องศึกษาครับว่าเคนมันจะมีหลายรุ่นครับอันนี้สำหรับติดกล้องไม่ถึงกับกล้องใหญ่มากครับคือกล้องเล็กๆครับแล้วก็อันนี้คือมันจะพกพาสะดวกเดี๋ยวนะกล้องเล็กๆยังใหญ่ขนาดนี้แล้วพกพาสะดวกโอ้โหพกพาสะดวกตรงไหนได้ใหญ่มากเลยค่ะมันก็ในระดับหนึ่งครับเพราะถ้าส่วนใหญ่พวกถ่ายหนังก็ต้องใช้รถยกอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็สามารถใส่ในกระเป๋าได้ลากไปไหนมาไหนได้แม่สงขลาของเรานะครับจะเป็นเมืองเล็กๆเนี่ยแต่ว่าเมืองเล็กๆของเราเนี่ยก็มีจุดชมวิวที่สวยงามมากๆเลยครับปีนี้นี่เรามีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆมาใช้บ้างครับเพราะว่าแต่ละปีนี้ปีนี้อุปกรณ์ขับเท้ามากก็จากพื้นฐานปีที่แล้วนะครับเราเช่าอุปกรณ์มาแล้วก็ปีนี้เราก็มองเห็นว่าไหนๆเราก็ทำด้านนี้สู้เราลงทุนไปเลยดีไหมคือปกติถ้ามุมกว้างเขาจะใช้เคนใช้สไลเดอร์อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าคือเราก็บอกว่าถ้าเป็นมุมแบบนี้มันก็ทำเวลาเกินไปมันไม่เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองครับเราก็เลยเลือกที่จะไปซื้อเฮลิคอปเตอร์มาเลยครับแล้วภาพที่เราได้จากการใช้เจ้าเครื่องตัวนี้นี่จะได้ภาพแบบไหนคะคือหนึ่งเลยมันจะแปลกตาคนอื่นครับเพราะว่าเราจะอยู่เป็นมุมนกแล้วก็เป็นมุมนกจริงๆครับคือเราจะมองเหมือนกับมองลงมาได้เลยครับอืมเป็นที่บอกว่าขึ้นไปสูงได้เป็น1กิโลเมตรจากพื้นดินน่ะเหรอใช่ครับเหมือนกับคือตัวนี้ใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเราต้องการถ่ายภาพแบบในเมืองแบบนี้แต่ว่าเราไม่มีภูเขาแบบนี้เราก็ใช้ตัวนี้บินขึ้นไปถ่ายแทนได้เหมือนกันไม่มีภูเขาแบบนี้คืออะไรก็คือไม่เราไม่ได้อยู่ที่สูงแบบนี้ครับแล้วก็เราก็สามารถใช้ตัวนี้ถ่ายได้เหมือนกัน
น้องๆบอกว่าเจ้ามัลติคอปเตอร์ถูกพัฒนาดัดแปลงมาจากเฮลิคอปเตอร์บังคับที่ใช้บังคับเล่นกันทั่วไปค่ะให้กลายมาเป็นเฮลิคอปเตอร์เพื่อการถ่ายภาพโดยเฉพาะรับน้ำหนักกล้อง DSLR ได้อย่างสบายๆค่ะสามารถบินขึ้นสูงได้ถึง 1,000 เมตรเลยทีเดียวค่ะการบังคับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเนี่ยต้องใช้2คนช่วยกันบังคับไปพร้อมๆกันโดยน้องน็อตจะทำหน้าที่บังคับทิศทางการบินของเฮลิคอปเตอร์ค่ะส่วนน้องอีกคนนึงก็จะต้องคอยบังคับมุมกล้องและปรับโฟกัสให้ได้มุมภาพตามที่ต้องการค่ะคือแบบได้มุมที่แบบว่าถูกแล้วเวลาได้อุปกรณ์มาใหม่ๆนี่เรามีการศึกษาหรือว่ามีการอะไรยังไงกันบ้างต้องศึกษาก่อนครับอันดับแรกคือต้องบังคับให้เป็นเลยครับเพราะว่าถ้าเราลงทุนไปเยอะแล้วมาใช้ครั้งเดียวพังก็ของนั้นก็ไม่มีค่ากับเราก็ต้องลงทุนนะครับไปฝึกอีกทีนึงครับฝึกผ่านคอมพิวเตอร์แล้วก็ต้องมีลำโมเดลมาบินเองด้วยครับกว่าจะได้มานี่ก็ลำบากใช่ไหมพอได้มานี่ใช้ครั้งแรกเจ๊งนี่ก็ไม่ได้เนาะใช่ครับแล้วจากปีที่แล้วมาได้ครับที่เราเคยส่งผลงานมาเปรียบเทียบกับปีนี้นะครับเราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นเราเรียนรู้ว่าคือที่ได้ถ่ายทอดจะเยี่ยมมาครับเพราะว่าคือเราไม่ได้มีมุมกล้องที่เลิศหรูอะไรครับแต่ว่าเราได้เรียนรู้กับตัวเองว่าภาพที่ออกมาครับก็คือเราต้องทำมาจากใจครับเราต้องใส่ใจมันครับทุกรายละเอียดครับเพราะถ้ายืนถ่ายอย่างเดียวมันก็เห็นเหมือนคนทั่วไปครับแต่ถ้าเรามองให้สูงขึ้นเรามองให้กว้างขึ้นเรามองให้แคบลงถ้าใส่ใจทุกรายละเอียดแบบนี้ครับเราจะได้ภาพที่สวยมากงานนี้ไม่เพียงแค่น้องๆจะได้ผลิตสารคดีเป็นและทำงานเป็นกลุ่มได้แล้วนะคะยังเป็นการปูพื้นฐานความรู้ด้านสื่อสารมวลชนให้กับน้องๆอีกทั้งยังเป็นประตูที่ทำให้เด็กๆแต่ละคนได้ค้นพบศักยภาพของตัวเองค่ะค้นพบเส้นทางชีวิตว่าชอบในด้านไหนอย่างน้องน็อตที่พยายามศึกษาหาความรู้และสั่งสมประสบการณ์ให้กับตัวเองจนฉายแววให้กับคณะกรรมการได้เห็นและได้รับคัดเลือกให้เป็น1ใน8คนที่ได้รับทุนเรียนฟรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสานฝันตัวเองเรียนฟรีๆกันไปเลย4ปีค่ะเราคิดว่ารางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม2ปีซ้อนที่เราได้มานะครับกดดันเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่ากดดันครับยอมเข้ากดดันครับแต่ว่าคือผมเชื่อว่าถ้าเราทำอะไรที่เต็มที่ไปแล้วอ่ะเราได้ถึงเราจะไม่ได้หรือไม่ได้แต่เราก็ไม่ผิดหวังครับเพราะว่าเราทำเต็มที่แล้วนี่คือสุดๆของเราแล้วครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดหัวใจของการถ่ายภาพไม่ใช่แค่การมีกำลังทรัพย์หรือการมีกล้องถ่ายภาพคุณภาพสูงหรือแค่กดบันทึกภาพเป็นเท่านั้นค่ะแต่ภาพที่ถ่ายทอดออกมาแต่ละภาพมันต้องออกมาจากความรู้และความเข้าใจในเนื้อเรื่องของสารคดีของตัวเองและความรู้สึกที่มีต่อสิ่งนั้นๆหรือสถานที่นั้นจริงๆค่ะหรือที่เราจะใช้ง่ายๆในภาษาวัยรุ่นก็คือมันต้องออกมาจากใจมีอารมณ์ร่วมหรือว่าฟีลลิ่งนั่นเองค่ะโอ้โหเห็นฝีไม้ลายมือนะคะแล้วก็แนวคิดของน้องๆแต่ละทีมแล้วก็ขอยกนิ้วให้แล้วก็ภูมิใจในศักยภาพของเด็กไทยมากๆเลยค่ะที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครูอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านรวมไปถึงโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนน้องๆในการออกมาเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะเพื่อสะสมประสบการณ์ที่สำคัญค่ะการทำงานแบบนี้นะคะเป็นการปูพื้นฐานเส้นทางสายอาชีพของน้องๆในอนาคตได้อีกด้วยล่ะค่ะหมดเวลาของรายการกบจูเนียร์แล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะThank you.